อย่างแรกขั้นตอนแรกเลยนะครับเปิดWbit ขึ้นมาเลือกรูปที่ต้องการสมมติผมเลือกเป็นรูปนี้หัวคลิกขวาแล้วก็เปิดคาเมร่ารอจริงๆคาเมร่ารอมันก็จะมีใน Photoshop เหมือนกันแต่ว่า Photoshop มันไม่ได้พรีวิวถึงขนาดเราจะดูรูปไหนรูปไหนอะไรยังไงเรารูปที่เลือกรูปที่ต้องการนะแต่ว่าเราเปิดจากใน Adobe Bit เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างงี้แล้วก็คลิกขวากดไปที่คาเมร่ารอนะครับพอขั้นที่ตอนที่2มันก็จะวิ่งเข้ามาคาเมร่ารออย่างนี้นะครับในส่วนแรกก็คือ white balance ภาพโทนนี้เราสามารถเปลี่ยนโทนได้ให้เขาปรับโทนก่อนส่วนนี้ในส่วนนี้ก็คือปรับค่าความเข้มอ่อนของแสงผมต้องสว่างขึ้นอย่างนี้ไหมคอนทราสต์ลดน้อยลงอันนี้ผมถ่ายภาพกลางคืนมันต้องแล้วแต่ซอสนะแล้วแต่ซอสไปอินซอสมาเราก็จะรู้ว่าปรับยังไงดึงในส่วนชาโดว์ขึ้นไว้แบบอย่างนี้แล้วแต่ภาพที่เราชอบส่วนอันนี้ก็คือเป็นเท็กเจอร์แล้วก็ความนุ่มเดี๋ยวนะรูปผมให้ดูว่าถ้าเราปรับภาพแบบพวกที่ต้องการเป็นดราม่าหรือแอคชั่นเงี้ยปรับตัวเนี้ยแอททิตี้เนี่ยให้เยอะๆขึ้นไปด้านบวกมันก็จะดูแบบดูดันมากขึ้นเห็นไหมเนี่ยสมมติถ้าเป็นผู้หญิงสมมติเราก็จะทำประมาณนี้อันนี้เบื้องต้นนะอันนี้หมายว่าเราจะต้องปรับภาพที่ต้องไปส่งลูกค้าเยอะๆร้อยรูปพันรูปอะไรเงี้ยตามวิธีเนี่ยมันก็จะแฮสมันก็คือแบบมันก็ออกไปทางดูเดือดหน่อยส่วนมากผมจะปรับเป็นศูนย์ไปก่อนส่วนนี้มันก็คือความเข้มอ่อนของสีเราต้องการเนี่ยอย่างภาพเนี้ยผมต้องการให้มันสีมันดูแรงไปอยากให้ปรับให้มันน้อยลงก็ปรับลงเนี่ยอันต่อมาก็เคลือบนี่ในส่วนผมที่จะทำเนี่ยผมสมมติผมจะเล่นตรงผมยกตัวอย่างเช่นผมจะใช้ตรงสีน้ำเงินนี่นะเข้าไปในส่วนที่เป็นสีดำนี่ก่อนความเข้มของเขาอะผมก็มาคลิกดำแล้วก็ผมก็มาร์กจุดนี่มาร์กจุดแบบนี้เลยนะแล้วก็คลิกนี่ปรับขึ้นเห็นไหมสีน้ำเงินมันก็จะเข้าไปในส่วนที่เป็นชาโดว์ส่วนที่มืดกลับกันอันนี้มันก็เป็นส่วนที่สว่างเนี่ยใช่ไหมเข้าไปทางผิวหน้าละสมมติผมก็จะไม่ค่อยปรับอันนี้มีไว้เฉยว่าถ้าน้าอยากจะปรับโทนสีให้มันเป็นอย่างเงี้ยเหมือนว่าภาพบางภาพเราไม่อยากให้มันมีสีดำบ้างก็ปรับในส่วนนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมเนี่ยเหมือนกันในขณะที่ต้องการทำให้ภาพมันออกแดงๆหน่อยแล้วก็ปรับตรงนี้ก็ได้ในส่วนที่มันดำนะโอเคมันก็ทำให้ภาพมันสอบลงไม่ยังปรับอะไรเงี้ยในส่วนดีเทลนี่ก็จะเป็นพวกน้อยพวกคัลเลอร์น้อยนะผมก็จะไม่ค่อยเล่นตรงส่วนนี้ในส่วนต่อไปก็คือในส่วนคัลเลอร์มิกเซอร์เนี่ยมันค่อนข้างโอเคมันก็จะมี3แท็บให้เลือกSaturateกับ Hue แล้วก็ Luminate นะไอ้ Saturate เราก็รู้อยู่แล้วปรับสีแต่ละสีให้มันสีออกลดลงอย่างเช่นเนี่ยสีแดงผมต้องการสีแดงตรงเสื้อเนี่ยให้ลดลงตรงปรับเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ว่ามันก็ไม่เกี่ยวกับสีอื่นนะโดยไม่เหมือนกับWhite Balanceไอ้ปรับสีใน Photoshopในส่วนบางส่วนมันก็จะปรับทั้ง channel เลยใช่ไหมปรับทั้ง3สีเลยอย่างเงี้ยอันนี้มันเลือกเอาแล้วเราก็ปรับแค่นี้ลดสีนี้ลงลดสีส้มลงลดสีเหลืองลงอะไรเงี้ยลดจะลดสีเขียวลงอยากให้สีเขียวลดลงอะไรสี
ีมันเลยอยากลดสีไหนก็ลดลงในขณะเดียวกันที่จะเปลี่ยนสีเป็นไม้เนี่ยอย่างเขียวเนี่ยผมต้องปั่นให้เป็นสีเหลืองเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนสีท้องฟ้าให้เป็นอีกสีหนึ่งอะไรพอในส่วนนี้นี่ปรับที่ส่วนสว่างสีสมมติว่าผมจะปรับเสื้อสีส้มเนี่ยให้สว่างขึ้นผมก็ปรับตรงนี้เห็นไหมส่วนสว่างสีเหลืองให้สว่างขึ้นอะไรเงี้ยแต่บางทีเราไม่ต้องการแบ็กกราวด์ที่มันเด่นกว่าคนใช่ไหมอันนี้เราผมถ้าปรับตรงไหนคัลเลอร์มิกเซอร์แล้วก็ไม่ต้องมาเกรดดิ้งเลยก็ได้ออปติกนี่ก็มันจะอันต่อไปก็คือจีโอเมทริกนี่แหละที่เราต้องการก็คือพวกนี้มันก็จะปรับอันแรกก่อนปรับเป็นตีบเห็นไหมตีเพื่อยืดแต่เราก็ไม่ได้ยืดมากนะยืดพอประมาณนี้ก่อนเสร็จแล้วเรามาตรงเอสเปกนี่ก็บีบด้านข้างเข้าไปข้างพอประมาณพอบีบเงี้ยภาพมันก็จะเสียพื้นที่ไปตรงนี้มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมเราก็ปรับให้สเกลให้มันเต็มที่ของรูปภาพก่อนเราก็เช็คดูด้วยมันไม่แลบกันไปนะเป็นพอดีถ้าอย่างนี้ปุ๊บพอเนี้ยเรามาเช็คตัวรูปมันไม่มีแลบนะเพราะว่าภาพมันโอเคส่วนถ้าเราอยากจะขยายขึ้นเราก็ไม่ขยายตรงส่วนนี้ขึ้นอีกก็ได้นะครับโอเคภาพมันอาจจะเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็ปรับว่าด้านนี้เข้ามาแต่ว่าสังเกตอย่าให้มันแหลกขาวปรับขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเอฟเฟกต์ส่วนมากผมจะใส่วิกเด็ดเข้าไปนิดนึงเพื่อให้เน้นตรงกลางภาพเนี่ยถ้าใส่เยอะก็จะเป็นอย่างงี้มันก็แล้วแต่คนชอบนะด้านนี้มันก็จะเป็นวิกเด็ดมืดๆหน่อยอันนี้ก็จะเป็นวิกเน็ตขาวก็แล้วแต่ถ้าชอบอะไรอย่างเงี้ยสมัยผมชอบประมาณนี้แล้วก็มาปรับค่าเรียนรู้วิธีหนึ่งเนี่ยเสร็จแล้วเป็นขั้นตอนที่ปรับจากนี้พอเสร็จปุ๊บเราก็กด Open มันก็จะวิ่งเข้าหา Photoshop แต่สมมติถ้าเราทำเยอะๆเนี่ยหลายร้อยรูปเนี่ยเราจะเอาพูดเป็นเราจะแปลงไฟล์ด้วย convert ไฟล์ด้วยจากรอไฟล์ให้มันเป็น JPEG เนี่ยเพื่อที่ส่งให้ลูกค้าโดยไหมเรามากดตรง output เนี่ยเราก็ select folderที่เราจะเอาพูดไปก่อนเราตั้งไว้อันนี้ผมตั้งไว้เป็นท็อปแล้วก็เปลี่ยนชื่อเราก็ได้ว่าเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ไปเนี่ยเราเปลี่ยนได้ตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนตามให้เป็นอย่างงี้ฟอร์แมตเลือกรูปเราจะเลือกรูปเป็นเหมือนเดิมเป็น Camera Raw หรือว่าเป็น JPEG ที่ PSD อะไรพวกนี้ก็ได้ PNG แล้วแต่นะสมมติว่าผมเลือกเป็นเหมือนเดิมคือ JPEG พอส่งเป็น JPEG ปุ๊บเนี่ยอันต่อมาก็คือรูปเนี่ยรูปเนี้ยถ้าเดิมๆมันเราเปลี่ยนเป็น JPEG มันก็24เมกใช่ไหมมันก็ตั้งสมมติเราไม่ต้องการลดไฟล์เลยแล้วเราก็ตั้งเป็น default ไว้ถ้าเราจะลดไฟล์ลงเพราะว่ารูปเนี่ยมันเยอะไปเราก็ตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้ตั้งกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยกี่เปอร์เซ็นต์นะรูปส่งเป็น proof ให้เขาดูก่อนแล้วก็ตั้งเป็นค่าน้อย 100% อะไรเงี้ย resolution 100%อะไรเงี้ยเพื่อให้เขาดูก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยมาดูส่งให้ลูกค้าดูว่าเลือกรูปที่เราจะแต่งเป็นพิเศษให้10รูปอะไรก็ว่าไปใช่ไหมเนี่ยขั้นตอนนี้ก็เสร็จแล้วก็เซฟมันก็จะวิ่งเข้าไป100รูปมันก็จะวิ่งเป็นโฟลเดอร์ที่เราตั้งไว้นะครับใน
ขณะเดียวกันเราสามารถเลือกทีได้หลายๆรูปได้เพื่อไปทำอย่างสมมติว่าผมเลือกประมาณนี้มันเดิมให้มันไปที่คาเมราลอมันก็ทำงานเป็นคาเมราลอมันก็จะวิ่งไปทั้งหมดฟืดเนี่ยพอเราเลือกมาทั้งหมดเนี่ยมันก็จะวิ่งมาทีเดียวทั้งหมดเลยนะผมจะเลือกรูปเนี่ยตั้งเข้ามาเสร็จแล้วเราก็จะมาแต่งเราก็คลิกที่รูปนี้แล้วก็เลือกทั้งหมดตามที่เราอยากได้มันก็จะรูปมันจะคล้ายๆกันหมดนะเพราะงั้นอย่างที่ผมบอกว่าเลือกโซนในการถ่ายพอเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยเราถ่ายรูปเราก็จะปรับไปสภาพแสงแต่ละจุดมันไม่เหมือนกันใช่ไหมเพราะงั้นเราก็ควรจะปรับไม่ควรจะเวลาการถ่ายเราไม่ควรจะปรับกระโดดมากอย่างภาพนี้มุมนี้เราปรับไปอย่างเงี้ยปรับไปกี่สต็อปนู่นนี่เราเพิ่มอีกสต็อปเนี่ยเราไม่ควรปรับข้ามกันหรือว่าถ้าเราปรับข้ามกันเราก็มาสังเกตจากใน Adobe BTT ว่าโซนนี้เราปรับอย่างนี้เราก็ควรจะเลือกจากแต่รูปหนึ่งถึงรูปที่เราปรับไว้เป็นโซนนี้แล้วก็มาปรับอีกทีหนึ่งจะไม่ปรับรวมแบบปรับรวมนะผมจะไม่ปรับรวมนะไม่ปรับเดียวผมจะเลือกเป็นโซนปรับนี่มันก็ง่ายกว่าการที่ว่ารูปนี้ไม่โอเวอร์ไม่อันเดอร์อะไรเงี้ยครับเนี่ยพอถ้าเราปรับอย่างนี้ปุ๊บเราปรับปุ๊บมันก็จะไปหมดเลยเห็นไหมเนี่ยนะครับโอเคครับ